ที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเรารู้จักกันดีมากแต่มีหลายคนพยาบาลในมิวสิกวิดีโอใช่ไหมคะพยาบาลหรือว่าทหารตำรวจดับเพลิงแล้วก็เป็นอาชีพที่เสียสละทั้งนั้นเลยไม่ใช่งานแบบแข่งเล่นแบบพวกเรานะอันนี้คืออาชีพเขาจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นเอาเป็นคุณเอามาถามทางด้านคุณก่อนคุณไปถ่ายมิวสิกวิดีโอมีฮีโร่หลายคนในมิวสิกวิดีโอนี่เหลือเกินชอบคนไหนที่สุดคะจ๊ะจริงๆชอบเลยที่จุดเอกของเขาว่าเป็นทหารอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ใช่ครับคนเหล่านี้ที่อยู่ด้านหลังเป็นคนที่อยู่ในสตูดิโอจริงๆนะคะเขาทำหน้าที่ของเขาต่อแม้ว่าในร่างกายเขาต้องมีกระสุนฝังอยู่ในร่างกายซึ่งเราเป็นเรื่องจริงแล้วก็พี่เล็กที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยตำรวจจับโจรโอ้ร้านปืนครับอ๋อสลับเสียสลับตัวเองไม่ใช่ที่เขาก็ไปทำมันก็เลยแบบผมชอบบททุกคนเลยคือถ้าพี่ได้ไปดูมิวสิกวิดีโอจะเป็นการดูว่าแต่ละคนมีเรื่องราวการทำความดีที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพที่เขาต้องรักษาแต่เขารักษาที่เกียรติยศของตัวเขาเองที่สำคัญเราก็จะเห็นได้ในมิวสิกนี้ด้วยซึ่งทั้งหมดมีสามคนด้วยกันใช่ไหมคะในมิวสิกนี้เองด้วยถ้าชีโร่ก็บอกว่ากระแสตอบรับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลยดีครับ21ล้านวิวโอ้โหปรบมือเลยค่ะจริงๆเพลงมันก็เป็นแค่ส่วนเดียวครับผมแต่เรื่องราวทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านมิวสิกวิดีโอไปและทุกอย่างเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงและต้องร้องขึ้นมาด้วยมันไม่แปลกที่เจอร้านมิวเลือกถือว่าอีกในอนาคตอาจจะร้องนะถือก็ได้เพราะว่าด้วยมิวสิกวิดีโอดีอยู่แล้วแล้วก็เล่าเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ที่เราได้รู้ลึกขึ้นด้วยและคุณก็เป็นคนถ่ายทอดมาด้วยอีกหนึ่งหนุ่มมากดีกว่าออกมาให้ยองให้เสียหอมไม่ใช่ใช่ไหมเลยมาด้านหลังเลยนะครับภาษาเป็นยังไงบ้างมาอยู่ในกิจกรรมคือยังไงฮีโร่คือเอาอย่างนี้ก่อนตัวเราเองเป็นคนชอบใส่หมวกนะก็ชอบนะขายหมวกขายหมวกขายหมวกแล้วแต่จะใส่หมวกแล้วผมก็ยังขายหมวกขายเลยนะเพราะว่าขายด้วยแล้วมันมีที่ไหนในกิจกรรมนี้ก็รู้สึกดีครับผมแล้วก็ทำดีแล้วก็ดีใจมากเป็นไงเราได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อย่างไรคะฮีโร่คือจริงๆเราต้องบอกว่าปกติแล้วผมไม่ยินเพลงนี้บ่อยมากมันเป็นได้ยินอยู่ในแอปเพลงหนึ่งผมกำลังจะฟังเพลงอยู่ปุ๊บพอฟังเพลงได้แป๊บนึงเอาละมาละมาละแต่แต่พอได้ทราบว่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาร่วมงานก็แบบเฮ้ยเราไปนั่งดูยังมีประวัติของเพลงนี้เลยก็รู้สึกว่าประทับใจมากครับมันเท่มากชอบตรงที่ว่าทางแบรนด์นะครับได้พูดถึงแฮปฮีโร่ใช่ไหมครับได้นำฮีโร่ไปใช้หมวกมาพูดถึงนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันว่าคนเหล่านี้ครับทำอะไรให้ประเทศบ้างหรือว่าคนทั่วไปอาจจะเคยเห็นคนเหล่านี้แต่ว่าเราไม่ได้แบบไปโฟกัสที่เขาคือเรามองว่าเหมือนกับใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์เพราะว่าดึงน้ำมันแต่ว่าไม่เหมือนกันแต่วันนี้เราดูแลที่จะเป็นประโยชน์ของคนโดยการที่เราตั้งใจจะไปคุยกับคนที่มีความคุ้นเคยกันแล้วไม่หรอกกับแล้วเป็นชาวบ้านที่ไม่ยากอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าแบบมันได้เห็นความรู้สึกอะไรนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเอาในฐานะที่เราบอกว่าเป็นวัยรุ่นด้วยนะรุ่นใหม่ยุคใหม่เลยเนี่ยเขาบอกว่าน้อยคนนั้นนะรุ่นใหม่ที่จะส่วนใหญ่นะจะมองว่าการทำเพื่อสังคมเป็นเรื่องที่ยากถ้ามันไม่จ่ายที่เก็บรุ่นใหม่จริงๆนะคะน้อยน้อยคนที่แบบนี่เราต้องสลับเวลาไปจอดถนนเนาะนี่เราต้องสลับเวลาไปพูดคนรถคนหรอนี่เราต้องสลับเวลาคือน้อยคนมากตัวตั้งเองมองเรื่องนี้ไว้จริงๆผมมองว่าการทำความดีอย่างเงี้ยนะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแบบไปทำอะไรยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าที่พวกนั้นมีคนทำอยู่แล้วซึ่งเราอาจจะเริ่มได้ด้วยการที่แบบทำดีกับคนรอบข้างก็ได้ครับคุณพ่อแม่เพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันง่ายมากแล้วเราก็ทำตรงนั้นเสร็จผมว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับถ้าเรามีโอกาสไปทำสิ่งใหญ่เราก็ค่อยไปทำทำตามโอกาสใช่ครับแต่ก็ทำเถอะใช่คือง่ายง่ายมากครับถ้าเราเปลี่ยนความคิดของเราผมว่ามันก็เป็นต้นที่ดีแล้วแล้วคุณพ่อเองมีเรื่องราวอะไรที่เป็นอะไรไหมพิเศษไหมที่เราเคยมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์อะไรสิ่งดี
ก็เคยมีครับเคยมีแค่แบบได้มีโอกาสไปปลูกป่ากันครับที่ภาคใต้โอ้โหใช่ครับใช่ซึ่งส่วนตัวผมเองไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนนะแล้วพอเราได้ไปทำเราต้องบอกเลยว่ามันถึงมันร้อนแบบเหงื่อออกไปหมดเลยแต่ว่าเราได้ทำความดีแค่นี้ก็สุขใจแล้วซึ่งถ้าเทียบไม่ได้กับพวกพี่เขาหรอกเลยซึ่งแบบเหนื่อยกว่าเราเยอะอันนี้คือมุมมองของเด็กรุ่นใหม่เราไปปลูกต้นไม้บางทีเราทำแล้วแบบแค่เล็กน้อยแต่การทำของเราคือทำตั้งใจจริงๆมันก็ส่งผลให้หลายๆคนก็นี่แหละตัวอย่างที่ดีเนาะของเยาวชนในยุคนี้ด้วยวันที่เราจะแชร์ให้ด้วยค่ะสไลด์กับแชร์ถึงเนี้ยแล้วก็ลองเขียนให้ดูมันเป็นรูปแบบที่เหลือสังคมกันบ้างคราวนี้มาสองหนุ่มกันบ้างเลยฝั่งหนึ่งแชร์เนี่ยน่าจะมากกว่าฝากถึงอะไรไหมคะกับผลงานของเราแคทฮีโร่รวมไปถึงทุกท่านที่อยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมตามแบรนด์ของเราในปีนี้นะคะเราควรเริ่มจากคนไหนอย่างสูงค่ะไม่มีดอกกุหลาบไม่ก็ต้องใครขอชั้นสูงค่ะขอชั้นสูงค่ะเรื่องของเราค่ะแต่เราดูแล้วเวลาของเราใส่หมวกไม่ใส่หมวกทุกคนเป็นฮีโร่ได้หมดค่ะโอ้สุดยอดขอชั้นสูงให้ด้วยค่ะจริงใช่ครับจริงจริงเพราะว่าคือการทำความดีครับเราไม่จำเป็นต้องแบบอยู่แค่ภายใต้เดียวคนทั่วไปใครก็แล้วแต่สามารถทำดีได้ทุกคนนะแค่ความคิดเราเปลี่ยนว่าแค่นั้นก็ดีแล้วแค่เราคิดดีทำดีก็มีผลแล้วครับพี่ก็ไม่ได้มาหลอกให้หน้าตานะคะคงไม่หวังความคิดถึงด้วยเอาคือเราไม่ได้อยากเป็นกลุ่มหนุ่มก็ได้เองไม่รู้ว่าการดีที่เรามาที่คุยกันแล้วกันจริงๆเราไม่ดีหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ไปตามดูในมิวสิกวิดีโอแล้วคุณจะเห็นว่าอาชีพภายใต้หัวที่นับใหญ่นับใหญ่ใช่ต้นไปยังไงบ้างแล้วพวกเขาต้องแลกอะไรบ้างเพื่อให้พวกเราอยากได้ดีในแผ่นดินที่สวยงามเราเสียเพลินให้กับสองหนุ่มค่ะหนุ่มจ้าปายราบและหนุ่มจอนการ์ตูนค่ะตอนนี้เดี๋ยวสองหนุ่มไปพักก่อนข้างเวทีเดี๋ยวสองหนุ่มจะขึ้นมาใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะคะ